สวัสดีค่ะทุกคนลุงเด้งป้าไก่นะคะวันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวอ่าวพร้าวรีสอร์ทกันค่ะก็คือท่าเรืออ่าวพร้าวค่ะท่าเรือนี้เขาจะมีวันละ3รอบนะคะมีรอบ11โมงซึ่งวันนี้ลุงเล็กป้าไก่มาใช้บริการรอบ11โมงนะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งแล้วก็4โมงเย็นเลยค่ะจากกรุงเทพขับมาก็ไม่ไกลนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วโซนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะคะเขาก็จะมีที่จอดรถในร่มให้ด้วยก็สะดวกสบายดีนะรถก็ไม่ร้อนด้วยค่ะนี่นะคะเวลาเช็คอินแล้วนะคะเขาก็จะให้สติ๊กเกอร์มาติดที่เสื้อนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาไปขึ้นเรือแล้วก็เราก็จะนั่งรถรางนะคะแบบนี้ไปที่ท่าเรือค่ะใช้เวลาอีกประมาณสัก10นาทีค่ะตรงนี้ก็จะมีเซเว่นด้วยนะคะแล้วก็มีร้านอาหารคาเฟ่อเมซอนเยอะเลยกับ309ค่ะ connecting ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขา connecting กันยังไงนะคะมาดูที่ห้องลุงเด้งป้าไก่ก่อนดีกว่านี่อันนี้คือทางขึ้นนะคะด้านหลังนี่เป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ทะเลอยู่ตรงนู้นค่ะขึ้นมาก็จะมีที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดประตูเข้าไปด้านในเข้ามาด้านในดีกว่าโอ้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยบรรยากาศภายในห้องค่ะก็มีโต๊ะนั่งเล่นนะคะแล้วก็เวลคัมฟรุตอยู่ตรงนี้ขนาดปิดประตูแล้วยังได้ยินเสียงคลื่นเลยค่ะโอ้โหใกล้ชิดทะเลมากๆบรรยากาศในห้องโดยรวมก็สะอาดนะคะนี่เตียงค่ะมีทีวีค่ะโต๊ะทำงานตรงที่วางเสื้อผ้านะคะก็จะมีชุดคลุมให้2ชุดนะคะมีรองเท้าแตะแล้วก็มีกระเป๋าไว้ใส่ของเดินชายหาดด้วยค่ะคราวนี้มาดูห้องน้ำต่อนะคะนี่ห้องน้ำมียากันยุงให้ด้วยนะคะมีผ้าเช็ดมือมีโลชั่นมีน้ำดื่มค่ะแล้วก็ไดร์เป่าผมสะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะมาดูในโซนของชาวเวอร์ค่ะก็จะมีชาวเวอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นระแนงไม้ค่ะมีแสงส่องออกมาด้านล่างด้วยภายในห้องก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงค่ะ connecting ที่นี่นะคะจะ connect จากระเบียงค่ะตรงนี้จะมีประตูกั้นนะคะระหว่าง2ห้องค่ะห้องนี้ห้องป้าไก่อยู่ด้านนี้นะคะคราวนี้เราเปิดประตูนี้ออกมานะคะก็จะเป็นระเบียงของอีกห้องนึงค่ะนี่มาแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมาห้องเดียวนะคะตรงนี้เขาก็จะมีที่ล็อกนะคะมันก็จะได้ความเป็นส่วนตัวค่ะห้องนี้จะเป็นห้องเตียงใหญ่ค่ะเตียงใหญ่มากๆเลยส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นในห้องนะคะจะเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะดูห้องพักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อาหารกลางวันละกันค่ะวันนี้เรามาทานกันที่ห้องอาหารบรีซค่ะจะอยู่ติดทะเลเลยบรรยากาศดีมากๆเลยเขาจะมีทั้งส่วนที่อยู่ outdoor นะคะแล้วก็ด้านในถ้าเกิดว่าฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโซนด้านในด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ร้อนนะแนะนำให้มานั่งด้านนอกค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยริมทะเลแบบนี้ค่ะอาหารที่นี่เขาจะมีทั้งแนวเวสเทิร์นแล้วก็อาหารไทยซีฟู้ดต่างๆนะคะวันนี้สั่งเมนูแรกนะคะจะเป็นสปาเกตตี้ซีฟู้ดค่ะโมจิโต้แตงโมบานาน่ามิลค์เชค
แมงโก้กับ Passion Fruit Smoothie ค่ะมาดูรูมไทป์อื่นๆของโรงแรมนี้ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องพรีเมียร์ฮิลไซส์ค่ะห้องนี้จะเป็นเตียง2เตียงนะคะมีมุมนั่งเล่นอยู่ริมหน้าต่างค่ะห้องนี้จะต้องเดินขึ้นเขามานะคะก็จะเป็นวิวมุมสูงนะคะก็ยังเห็นทะเลอยู่นะระเบียงใหญ่เชียวแล้วก็จะมีเตียงใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะคะให้นอนชมวิวแบบเอาท์ดอร์เลยวิวก็ตามนี้เลยค่ะบาร์บีคิวค่ะเราก็สามารถสั่งได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารทะเลนะมีหมูมีไก่มีเนื้อก็มีค่ะช่วงวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะจะมีโชว์กระบองด้วยซึ่งวันนี้ลุงเล็กป้าไก่มาเนี่ยเป็นวันเสาร์ค่ะเดี๋ยวไปชมโชว์ด้วยกันเลยนะวันนี้เรื่องสั่งนี่ครับบาร์บีคิวเนื้อ1ไม้นะครับแต่ว่าเขาจะไปย่างแล้วเขาจะเสิร์ฟเป็นแบบจานสเต็กแบบนี้นะแล้วก็บาร์บีคิวรวมนะครับบาร์บีคิวรวมก็จะมีหมูไก่แล้วก็เนื้อครับเราสั่งปลากระพงไป1ตัวกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือก็ทั้งหมดก็3ตัวครับมื้อนี้สลัดบาร์นะคะก็ตักได้ตลอดค่ะเดี๋ยวเรามารออาหารกันนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบริมทะเลชิลๆแบบนี้เลยค่ะเช้าวันนี้นะคะนี่เลยมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสนะคะมีเมนูไข่ค่ะมีสลัดบาร์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเบเกอรี่ครัวซองขนมปังต้มข่าไก่ค่ะซุปข้าวโพดคอนเฟลกนะคะน้ำส้มน้ำฝรั่งนมสดชากาแฟนะคะอยู่ด้านนี้เลยปิดท้ายด้วยผลไม้บรรยากาศด้านในก็โปร่งโล่งๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากนั่งด้านนอกนี่ก็จะเป็นแบบริมทะเลแบบนี้ค่ะนี่ลมเด้งอยู่ด้านนอกแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปทานอาหารเย็นนะคะที่ห้องอาหารบัสค่ะดีๆบนเกาะเสม็ดนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยติดทะเลแบบนี้เลยค่ะ
ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาเกาะเสม็ดหรืออยากมาเที่ยวทะเลแล้วก็บรรยากาศแบบ private แบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะบนเกาะเสม็ดก็ยังมีอีกหนึ่งโรงแรมนะคะแต่จะเป็นโรงแรมไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะคะส่วนคลิปนี้ลุงเบ้งป้าไก่ก็ต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงเบ้งป้าไก่ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ